าไฟฟ้าพลังน้ำบ้านแม่สาใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่หนึ่งในตัวอย่างของงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการผลิตไฟฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเล็งเห็นถึงความทุกข์ยากของชาวไทยภูเขาที่ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้และน้ำเพื่อการเพาะปลูกจึงทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานสร้างฝ่ายชักน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำบนที่สูงจากนั้นให้ต่อท่อส่งน้ำลงมาที่โรงสีข้าวเพื่อใช้น้ำผลิตไฟฟ้าและสีข้าวเพื่อให้ชาวเขาสามารถผลิตข้าวได้เองในชุมชนไม่ต้องออกไปสีนอกพื้นที่ซึ่งเสียเวลาเดินทางและค่าใช้จ่ายสูงด้วยสองมือของพ่อนี้ชาวเขาจึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น